พื้นที่นี้มีประกาศของพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ประกาศให้เป็นเขตพระราชนิเวศและเขตอภัยทานแต่เดิมเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เสด็จสวรรคตก็ไม่มีพระมหากษัตริย์พงศ์ใดมาประทับที่พระราชนิเวศนี้ประชาชนในพื้นที่แห่งนี้และรอบๆก็เข้ามาบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในการทำประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรไม่มีต้นไม้ต้นใหญ่ๆเหลือเลยเป็นการทำเกษตรไล่สับปะรดล้วนๆจึงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระบิดาขึ้นจัดระเบียบราษฎรที่เข้ามาบุกรุกเนี่ยไม่ต้องออกไปที่อื่นอีกให้อยู่ตรงนี้จัดให้เขาทำกินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีนักวิชาการของกระทรวงทบวงกรมต่างๆมาร่วมกันทำงานเราได้ดำเนินการเช่นการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ไทยพุทธถนัดเรื่องการเพาะปลูกพืชเราก็ใช้นักวิชาการเข้าไปสนับสนุนให้ไทยมุสลิมถนัดเรื่องการเลี้ยงสัตว์เราก็มีงานปศุสัตว์เข้าไปช่วยสนับสนุนให้ศูนย์ห้วยสายเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตของลุงเนี่ยมากที่สุดเลยครับพอมีศูนย์ห้วยสายแล้วลุงก็ไปอบรมไปหาความรู้ไปศึกษาดูงานแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของลุงเนี่ยดีขึ้นเลยด้วยต้นแบบของศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงน้ำนี่ก็เหมือนว่าน้ำพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงไปสร้างอ่างไว้ข้างบนนู้นครับประชาชนแทนเนี่ยเอาน้ำมาใช้การประกอบอาชีพจากที่ว่าเขาปีงได้ครั้งเดียวตอนนี้เขาสามารถทำได้ทั้งปีก็มีรายได้อย่างเช่นว่าบ้านผมเนี่ยครับตอนนี้ก็มีคลองค่ายทั้งปีครับก็ผมก็มีรายได้อย่างต่อเนื่องมีเงินใช้นี่แล้วมีเงินซื้อที่ขยายจากก่อนเนี่ยลุงมีที่อยู่ประมาณ20ไร่ตอนนี้ถึงลุงไปกู้ธกส.ลุงก็เป็นลูกค้าที่ดีก็มีสามารถที่ว่าจะซื้อที่อีกได้อีก30ไร่ผลสำเร็จคือให้เกษตรกรเนี่ยสอนกันเองเรามีศูนย์เรียนรู้อยู่ตามชุมชนต่างๆทั้งหมด10ศูนย์เรียนรู้ในทั้งหมด4ตำบล29หมู่บ้านให้เขาช่วยกันรวมกลุ่มกันเกิดความแข็งแรงในการดำรงชีวิตเพราะนั้นเขาจึงมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจะสังเกตได้ว่ามีเกษตรกรมาสมัครเป็นสมาชิกเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเขาสามารถอยู่ได้โดยพึ่งพาตนเองจากคนที่ว่าเขาเรียนจบปริญญาตรีเขาก็มาศึกษาแล้วให้ผมไปแนะนำพอเราได้ทำสิ่งนี้แล้วมันมีความสุขว่าเราเหมือนแต่ว่าเราเนี่ยทำให้กับพระองค์ท่านโดยจะสานต่องานของท่านเนี่ยให้อยู่เป็นจนชั่วลูกชั่วหลานพยายามจะน้อมนำทำต่อไปครับ